สวัสดีค่ะแจงค่ะเจนจีเมคอัพค่ะแจงเป็นช่างแต่งหน้าทำผมมืออาชีพแล้วก็ยังเป็นวิทยากรสอนแต่งหน้าให้กับแบรนด์เครื่องสำอางด้วยค่ะเนื่องด้วยของอายุที่มากขึ้นวันนี้อยากจะมาปรึกษาคุณหมอแพรว่าจะมีแนวทางไหนวิธีการไหนที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องผิวของแจงให้ดีขึ้นนะคะของพี่แจงนะคะแพรก็จะแก้ไขในเรื่องของโครงหน้ารูปหน้าโดยรวมนะคะก็อย่างของพี่แจงเนี่ยจะมีลักษณะโครงหน้าเป็นแบบแก้มตอบหน้าตอบพวกนี้ค่ะฉีดฟิลเลอร์เติมเข้าไปนะคะแล้วก็บริเวณหน้าแก้มพอฉีดก็จะยกแก้มขึ้นมาให้หน้าดูสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็ร่องแก้มนะคะแล้วก็จะฉีดปรับบริเวณคางด้านล่างสำหรับเคสของพี่แจงนะคะพี่แจงก็จะมีปัญหาในเรื่องของโครงหน้านะคะจะมีลักษณะของกระดูกที่เด่นขึ้นนะคะวันนี้สำหรับของพี่แจงก็เลยใช้ในส่วนของฟิลเลอร์นะคะเพื่อเติมเต็มส่วนที่ตอบส่วนที่ขาดไปนะคะก็คือใช้ฟิลเลอร์เติมในบริเวณขมับนะคะหน้าแก้มร่องแก้มนะคะแล้วก็ปรับรูปตรงคางเพื่อให้สมสัดส่วนมากขึ้นในส่วนของริ้วรอยหน้าผากหางตาขมวดคิ้วริ้วรอยด้านบนนะคะก็ใช้เป็นตัวโบลิทูมท็อกซินนะคะในการเติมลงไปเพื่อแก้ไขริ้วรอยในส่วนนี้ค่ะแล้วถ้าคุณหมอแพรจะทำให้ผิวสวยจนแทบไม่ได้ต้องแต่งหน้าแบบนี้นะคะรับรองแน่นะโค้ชแจงมีสิทธิ์ตกงานแน่นอนค่ะขอฝากราพลิสสาขาพิษณุโลกไว้ด้วยนะคะ